ไม่ได้คุมซาอุดิอาระเบียถึงขั้นบอกว่าถ้าไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันดิบโลกจะเข้าสู่ภาวะอันตราย$100สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นไปมีให้เห็นแน่ๆร่วมคุยกับบัญชาโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ไม่ได้คุมซาอุดิอาระเบียถึงขั้นบอกว่าถ้าไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันดิบโลกจะเข้าสู่ภาวะอันตราย$100สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นไปมีให้เห็นแน่ๆเวลาพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งหมายถึงประเทศที่ผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกใบนี้ก็คือซาอุดิอาระเบียเนี่ยออกมาพูดถึงแนวโน้มราคาน้ำมันในแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนต้องเงียบหูฟังนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ทรงพละกำลังและมีศักยภาพสูงมากในการที่จะควบคุมชี้ซ้ายชี้ขวาขึ้นบนลงล่างสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั่นเองครับดังนั้นตรงนี้เองในคืนที่ผ่านมาก็ทำให้ทั่วโลกโดยเฉพาะวงการของสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือพวกพลังงานต่างๆนี่นะครับถึงกับต้องตั้งใจฟังว่าซาอุดิอาระเบียกำลังจะบอกอะไรนะฮะเลขาธิการกลุ่มโอเปกพลัสก็คือนายไฮแทมอัลไกส์นะฮะก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาพูดถึงประเด็นที่บอกว่าโลกเราณปัจจุบันเนี่ยกำลังขาดแคลนการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันดิบมันก็แปลกคือปกติถ้าเราพูดถึงว่าอุตสาหกรรมน้ำมันดิบเนี่ยนะฮะเราต้องยกให้ตะวันออกกลางทั้งสิ้นเลยถูกไหมฮะเพราะเป็นแหล่งที่โลกใบนี้ธรรมชาติให้มานะครับมีฟอสซิลอยู่ใต้ดินและมีน้ำมันดิบผลิตมาจนกระทั่งก่อนหน้านี้มีการคาดการทำนายประเมินว่าน้ำมันดิบจะหมดไปจากโลกในทีนี้ก็ยังไม่หมดเลยนะฮะและในขณะเดียวกันนอกจากตะวันออกกลางก็มีในโซนของยุโรปไม่ว่าจะเป็นยุโรปตอนเหนือยุโรปตอนกลางหรือยุโรปทางฝั่งตะวันออกซึ่งก็มีฟอสซิลแล้วก็มีการผลิตน้ำมันโดยพิเบิลยักษ์ใหญ่เช่นรัสเซียแต่เมื่อคืนก็บอกเลยว่าไอ้การที่ไม่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันดิบรวมถึงขาดแคลนเม็ดเงินในการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันดิบของโลกเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้กำลังนำไปสู่ทำให้ภาวะโลกเข้าสู่โซนอันตรายเรียกว่า dangerous zone เขาใช้คำนี้เลยนะครับเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเลขาธิการกลุ่ม OPEC Plus บอกเลยครับว่าจากนี้ปี2023ไปอีก22ปีข้างหน้าถึงปี2045โลกต้องการการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันดิบเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮะ12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหมายความว่าในอีก22ปีต้องมีการใส่เงินลงทุนเปิดโครงการสำรวจผลิตน้ำมันดิบเนี่ยนะครับ22ปีจากนี้ไปต้องมีเงินไม่น้อยกว่า444ล้านล้านบาทนะเพื่อที่จะเกิดการลงทุนเพื่อที่จะเกิดทำให้มีการผลิตน้ำมันดิบนะฮะซึ่งซาอุดิอาระเบียเขาก็คงมองอะไรบางอย่างตรงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปนั้นถ้าหากว่าเม็ดเงินน้อยกว่านี้12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก20กว่าปีข้างหน้าโลกจะเกิดภาวะอันตรายสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้วราคาน้ำมันล่ะมันจะเป็นตัวสะท้อนอย่างแรกเลยถ้าหากว่าการลงทุนน้ำมันดิบน้อยลงท่ามกลางความต้องการใช้น้ำมันดิบที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่น่าจะกลับมามากขึ้นหลังจากที่ภาวะดอกเบี้ยสิ้นสุดลงและเงินเฟ้อกดต่ำเข้าสู่เป้าหมายโลกจะกลับมาใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นเลขาธิการกลุ่มโอเปกถึงก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าขาดแคลนการลงทุนในน้ำมันดิบแล้วก็และเม็ดเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างนี้$100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณอาจจะต้องพูดถึงราคาสูงกว่านั้นอีกซะโดยซ้ำไปนะครับการลงทุนที่น้อยไปตรงนี้นี่แหละครับทำให้ตอนนี้บรรดาโลกของผู้ผลิตน้ำมันอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่หรือแม้แต่สมาชิกในกลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ารายได้ที่ได้จากการขายน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมาทุกเกรดก็แล้วแต่รวมถึงน้ำมันสำเร็จรูปบางประเภทที่มีการส่งออกเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยนะฮะทั่วโลกกำลังพูดถึงเรื่องของพลังงานสีเขียวพลังงานหมุนเวียนพลังงานใหม่ๆพลังงานรับโลกพยายามที่จะในส่วนของพลังงานพยายามที่จะคิดค้นพลังงานพวกนี้ออกมาใหม่ๆในส่วนของสินค้าเราก็จะเห็นมีการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า BEV มากขึ้นเรื่อยๆโดยโต้โผใหญ่ก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะนั้นตรงนี้เองนี่นะครับยิ่งไปสอดรับกับทางด้านของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เนี่ยครับเขาบอกงี้ครับว่ายิ่งโลกผลิตน้ำมันดิบมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ IEA พูดมานะฮะนั้นถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่า OPEC Plusกำลังโต้ตอบในเชิงจิตวิทยาสูงทีเดียวครับกับมุมไหนก็แล้วแต่โลกไหนก็แล้วแต่ประเทศในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะมาบอกว่าน้ำมันดิบเนี่ยไม่ควรจะผลิตต่อไปเพื่อที่จะทำให้ลดปริมาณค
ความร้อนของโลกลงลดของเสียที่ปล่อยสู่โลกลงจากการผลิตน้ำมันดิบอันนี้ในเชิงจิตวิทยานะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีความเป็นไปได้ในเรื่องที่แท้จริงไหมเช่นเศรษฐกิจมันกลับมาขยายตัวแต่น้ำมันดิบไม่พอมันก็เป็นไปได้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทำไมน้ำมันดิบอยู่ดีกลับมาอยู่เหนือ90 ดอลลาร์สหรัฐก็เพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าในปีหน้าทั้งปริมาณผลิตและปริมาณการใช้น้ำมันดิบทั่วโลกจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพราะเขาเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้ดีกว่าแต่ดูจะสวนเป้ากับทุกสำนักของโลกที่พยายามจะลดเป้าเศรษฐกิจในปีหน้านะครับดังนั้นถ้ามองการส่งสัญญาณในคืนที่ผ่านมาของกลุ่มโอเปกพลัสบอกว่าถ้าไม่ลงทุนน้ำมันดิบเลยเนี่ยครับถ้าไม่ลงทุนผลิตอุตสาหกรรมน้ำมันดิบเลยเนี่ยนะฮะโลกเข้าสู่ภาวะอันตรายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งสัญญาณทางเชิงจิตวิทยาว่าซาอุดิอาระเบียไม่ได้ยอมหรอกครับว่าอยู่ดีๆคุณจะบอกว่าเอาพลังงานสะอาดพลังงานรักโลกเนี่ยมาทดแทนกับพลังงานดั้งเดิมซึ่งยังคงมีฟอสซิลอยู่ใต้แผ่นดินนี้อีกมากมายนะฮะรายได้ของซาอุดิอาระเบียก็จะสูญเสียไปหลังจากที่ครองตำแหน่งของการขายน้ำมันดิบมาอย่างช้านานซึ่งนั่นแหละครับก็ทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยฮะซาอุดิอาระเบียถึงกับบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเห็นทีจะต้องหาโมเดลใหม่สำหรับประเทศของเขาอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ออกมาเมื่อคืนอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเปิดแนวโน้มของการที่จะบอกว่าต้องลงทุนผลิตน้ำมันไม่อย่างนั้นโลกเข้าสู่ภาวะอันตรายนะครับ